เอาละครับและนี่ก็คือช่องใหม่ของผมนั่นเองนะฮะซึ่งช่องนี้เนี่ยจะลงเกม Dead by Daylight เป็นหลักนะฮะและอาจจะมีเกมอื่นๆอีกด้วยนะครับคือผมเนี่ยจะทำทั้ง2ช่องเลยนะครับหรือเอาง่ายๆผมจะทำทั้ง2เกมนั่นแหละนะครับก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้ผมอยากทำมานานแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทำนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีโอกาสแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วแย่คนกากปัทธะคนเทพตอนคนกากและคนเทพหลบซ่อนจาก SCP-096 ขนกากสวัสดีครับผม SCP-096 วันนี้ผมมีเป้าหมายนั่นก็คือคนกากและคนเทพนั่นเองนะครับก็ผมเนี่ยจะต้องตามหาตัวเขานะครับพอผมเจอตัวเขาปุ๊บผมก็จะทำการสังหารเขาในทันทีนะฮะโอเคโอ้โหเดี๋ยวสภาพเหมือนจะโดนพายุเล่นงานมาได้ไม่นานเลยนะเนี่ยดูดิมันเละไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหดูจากสภาพบ้านก็น่าจะรู้แล้วโอ้โหยังมีลมเนี่ยถ้าผมสืบมาไม่ผิดนะมันน่าจะนั่งเล่าเรื่องผีและโดนธรรมชาติเล่นงานเข้าคือแบบว่าแบบมาเล่าอะไรตอนนี้สถานที่อย่างนี้อะไรเงี้ยเออก็เลยแบบโดนธรรมชาติลงโทษไงเออแบบพัดแม่งเลยพายุเนี่ยนะแต่มันก็เล่ากันจบนะเว้ยพวกนี้ไอ้ที่มันเล่าเรื่องผีกันอะโอเครู้สึกว่าประตูน่าจะเข้าได้นะเพราะว่ามันประตูมันหายไปบานนึงเลยนี่หว่าโอ้โหมันเหลือไว้บานนึงทำไมวะเนี่ยเฮ้ยโอเคผมจะสำรวจในครัวก่อนละกันนะดูดิว่ามันแอบตรงไหนบ้างนี่ปะวะโอ้ไม่มีนาฬิกาหูน่าจะแพงโอ้ชั้นบนก็ได้เผื่อมันนอนอยู่อะไรเงี้ยหรือว่ามันจะแอบใต้เตียงวะเนี่ยเฮ้ยใต้เตียงเปล่าอ๋อในกล่องก็ได้ในกล่องไม่น่าจะมีนะเพราะว่าเอ้ยแต่มันก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าถ้าคนตัวเล็กจริงมันก็ไปแอบในกล่องได้เหมือนกันนะโอ้โหระเบียงโคตรเละเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยโซฟามันทำไมมันแบบขาดกันเกินอย่างนี้เลยเฮ้ยดูดิอันนี้ไม่สามัญใช่ปะอันนี้มีอันเดียวโอ้โหน่าจะโดนพายุหนักแน่ๆโอเคใต้เตียงปะไม่มีอ่ะแล้วฝั่งนี้ก็ไม่มีครับแสดงว่ามันต้องเอบที่ไหนจากที่ในบ้านหลังนี้แหละผมว่าต้องเป็นที่ที่แบบว่าเราคิดไม่ถึงแน่ๆเลยเว้ยไหนดูดิใต้โต๊ะกินข้าวไหนมีไหมใต้โต๊ะกินข้าวอ่ะไม่มีเหมือนกันว่ะไม่มีครับแล้วมันแอบตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยผมต้องการตัวมันนะเนี่ยในกล่องอ่ะในกล่องดูไปแล้วนะไม่มีนะครับไม่มีแล้วก็ไม่มีโอเคคงเป็นสถานที่เดียวแล้วก็คือห้องน้ำโอเคดูห้องน้ำดิเผื่อมันแอบในโถส้วมอะไรเงี้ยไม่มีถังขยะก็ไม่มีตรงไหนอะเฮ้ยทำไมบล็อกนี้มันแปลกกว่าเพื่อนวะเนี่ยขุดเลยเรียบร้อยโอ้ไม่นะมันหนาผมเจอแล้วไม่ผมตายแน่ๆเลยอ่ะไม่เป็นไงล่ะมึงตีกูไปได้สมน้ำหน้าเมื่อไม้ตีก็ไม่เข้าไอ้งูเอ้ยเอาดีเอาทีนดีจุดเดียวไงฉันก็ไม่ตายหรอกเพราะว่าฉันอยู่ในสถานะอมตะนะเข้าใจป่ะเป็นไงโอ้ไม่เป็นไรนี่เห็นไหมสุดยอดไปเลยชิดเค้มันเอาเรื่องจังวะเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรในเมื่อมันไม่โดนอะไรแล้วเจ็บใช่ปะเอาไฟเผาไปเลยแหละนี่ไงมาฮีโร่นะเอาไฟเผามันก็จบแล้วครับเราตีมันไม่ได้เราระเบิดใส่มันไม่ได้เราก็เผามันดินั่นแหละเดี๋ยวมันก็ทำให้มันตกจากที่สูงมันจะได้ตายไปสักทีนะไอ้คนกากเนี่ยฮะโอเคมันตายไปแล้วนะโอเคทิ้งของแค่นั้นแหละนะเดี๋ยวว่าจะระเบิดบ้านมันที่หลังด้วยแต่ขอพักไว้แค่นี้ก่อนละกันขนเทพ
โอเคตอนนี้ผมก็พักผ่อนเสร็จแล้วก็นั่งเล่นอะไรนิดนึงแหละมาก็เหยื่ออะไรต่อไปก็คือคนเทพของเรานั่นเองนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไอ้คนกลางเนี่ยมันตายไปแล้วใช่ไหมโอเคงั้นก็คงไม่ต้องที่จะเหลือบ้านมันไว้แล้วเราก็จะระเบิดบ้านมันทิ้งซะเลยโดยใช้ระเบิดเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเราฮะก็คือ Massive TNT ที่รุนแรงมากๆแต่ก็ไม่เกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะฮะคือแบบว่าเฮ้ยอะไรวะน่ะเฮ้ยมันเกิดใหม่เหรอวะเฮ้ยหรือมันจะเป็นอวตารอย่างที่มันบอกจริงๆวะเนี่ยคือแบบตายแล้วสามารถเกิดใหม่ได้เลยป่ะเฮ้ยแต่ช่างมันเถอะอย่างไหนเราก็หามันเจอแล้วก็ปล่อยมันไปนะฮะโอเคทีนี้ก็เหลือคนเทพของเรานะผมไม่รู้ว่าจะหาเจอหรือเปล่าเพราะว่ามันขึ้นชื่อว่าเป็นคนเทพนั่นแหละครับมันเทพใช่ไหมมันก็ต้องยากที่จะกำจัดมันครับโอเคผมหาในครัวก่อนเฮ้ยห้องน้ำเลยแล้วกันหรือเผื่อมันแอบห้องน้ำอยู่ไหนวะเนี่ยห้องน้ำมันสวยจังวะถังขยะไม่มีครับถังขยะไม่มีฮะโอ้โหจะว่าไปฉันก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยโอ้คนหล่อเลยอ่ะโอ้หล่อเกินน่ะน้องๆโอเคขยะไม่มีทำไงดีวะเนี่ยไม่มีแล้วมันไปไหนอ่ะทุบดูก็ไม่มีเผื่อมันแอบแบบใต้ถังขยะอีกชั้นหนึ่งอะไรเงี้ยในครัวผมว่ามันไม่น่าจะมีนะไม่บอกกับการซ่อนแอบเลยนะห้องนอนไปห้องนอนมีใครปะห้องนอนเหมือนจะไม่มีคนนะครับชั้นบนนะโอ้โหชั้นบนนี่หนักเลยครับชัดเจนเลยคือแบบไม่มีคนแน่ๆล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันมีคนนั่นแหละโอเคสรุปบ้านหลังนี้ไม่มีคนใช่ปะผมก็จะจุดไฟระเบิดไปเลยนะฮะโอเคเราจะรู้ความจริงว่ามันอะแอบที่นี่หรือเปล่าถ้ามันแอบที่นี่เราจะเห็นศพมันเว้ยโอเคมันไม่ได้แอบที่นี่ครับโอ้โหเหลือธงนิดนึงเว้ยโอเคงั้นผมจะค้นบ้านคนเทพเลยแล้วกันไม่ใช่ดิพระเจ้าแหมไหนดูซิว่ามีใครอยู่ไหมโอ้ไม่มีเฮ้ยแต่บ้านมันใหญ่ด้วยมันอาจจะแอบได้เนียนกันได้โหดูดิห้องน้ำเหรอวะเนี่ยโอ้โหห้องน้ำเนี่ยมันแบบมันใหญ่จังมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรห้องอาบน้ำรวมเหรอแล้วทำไมมันไม่เอาโถส้วมแยกวะน่ะแม่มันน่าจะแบบทำเป็นโถส้วมแยกกันเนี่ยเฮ้ยแต่ก็ดีแบบว่ามาหลายๆคนเงี้ยอาบน้ำรวมไปเลยอะแค่ว่าต้องเป็นเพศเดียวกันแค่นั้นแหละโอ้โหโต๊ะกินข้าวแบบเฟี้ยวมากรองรับได้10กว่าท่านโอ้โหดูดิมีปะโอ้โหไม่มีอะตามช่องเก็บของไม่มีเลยหรือว่ามันจะไปแอบที่อื่นวะมันอาจจะไม่ได้แอบแบบแถวนี้ได้มั้งมันอาจจะไปแอบแบบสักนู่นเลยครับอีกประเทศนึงอะไรเงี้ยปะเอ้ยไม่คงไม่หาหรอกไหนก็ไหนจุดไฟระเบิดเลยครับตุ้มอย่างที่บอกครับถ้ามันแอบที่นี่เราจะเห็นศพมันแต่โอ้ไม่นะมันไม่ได้แอบที่นี่นี่หว่างั้นแสดงว่ามันต้องไปแอบที่ไหนสักที่บนโลกใบนี้แต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถรู้ได้ครับบ้านแฮกเกอร์มีปะบ้านแฮกเกอร์ผมว่าไม่น่าจะมีนะบ้านแฮกเกอร์เนี่ยมันบ้านมันเล็กอ่ะมันโดนหาเจอมันโดนหาตัวง่ายมากเลยนะเว้ยแล้วมันจะไปแอบที่ไหนอ่ะเฮ้ยผมว่าผมไม่ระเบิดดีกว่าบ้านเป็นเบดล็อกอ่ะบ้านเป็นเบดล็อกนะเว้ยระเบิดไงก็ไม่พังครับช่างมันเถอะเฮ้อโอเคหาไม่เจอก็ไม่เจอวะก็ได้แค่ตัวเดียวก็พอใจแล้วแต่ดูความเสียหายที่เกิดขึ้นสิโอ้โหแล้วบึ้มบึ้มเลยเว้ยคือลือบึ้มบึ้มอ่ะโอเคผมไปละนะผมไปละบ๊ายบายทุกคน